เรียกว่าเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลฮะผู้ชมสำหรับน้องคนหนึ่งแล้วกันที่เป็นกำลังวัยรุ่นวัยกำลังมีความรักต้องบอกว่าเป็นคลิปเนี่ยที่เจ้าของคลิปเขาโพสต์นะน่าจะเป็นอยู่บนรถเนี่ยคุณผู้ชมเห็นน้องคนดังกล่าวนะขับมอไซค์เนี่ยมาเทียบปรากฏว่าจู่ๆเนี่ยระหว่างที่เจ้าตัวเนี่ยดูโทรศัพท์นะฮะคุณผู้ชมน้ำตาเนี่ยก็ไหลพากเลยฮะแบบจู่ๆเนี่ยก็เสียใจขึ้นมาซึ่งชาวเน็ตเนี่ยมีการจับสังเกตนะฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยน้องเนี่ยอาจจะถูกแม่เนี่ยว่ามาก่อนหรือเปล่าแต่มาซ้ำสองเนี่ยเพราะถูกเธออกหักโอ้โหหรือว่าหักอกนั่นเองคุณผู้ชมเรียกว่าเป็นคลิปที่ถูกพูดถึงในโลกโซเชียลเป็นอย่างมากและจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ดูน่าสงสารนะคุณผู้ชมคนเราเนี่ยมันจะร้องไห้กลางถนนแบบนี้เนี่ยได้สักกี่ครั้งฮะต้องบอกอย่างนี้มันจะได้แบบนี้เนี่ยสักกี่ครั้งน้องเขาเนี่ยคงสุดกั้นแล้วจริงๆเลยมีการเปล่งน้ำตาเนี่ยออกมาซึ่งชาวเน็ตเนี่ยก็มีการคอมเมนต์นะถึงน้องแล้วก็บางทีเนี่ยก็มีการห่วงใยน้องนะฮะเพราะต้องบอกว่ามันคงไม่มีใครที่จะมาร้องไห้บนถนนแบบนี้เนี่ยบ่อยๆเราลองไปชมคลิปดูฮะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพคุณผู้ชมสามารถติดตามไลฟ์สไตล์นะต้องบอกว่ามีทั้งคลิปดีๆสถานการณ์ข่าวร้อนไม่ว่าจะเป็นสัตว์เลี้ยงน่ารักเนี่ยไทยนิวส์ของเราเนี่ยรวบรวมไว้หมดเลยนะคุณผู้ชมสามารถติดตามคลิปดีๆทั้งหมดเนี่ยได้ที่ไทยนิวส์ออนไลน์ครับ